ล่าสุดเราลองไปฟังเสียงรุ่นพี่ค่ะอย่างคุณฟอร์ดศพชัยกันบ้างนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยหลายปีก่อนคุณฟอร์ดนี่ก็โดนฟ้องเหมือนกันโดนเรียกค่าปรับเหมือนกันนะคะในการนำเพลงของตัวเองเนี่ยค่ะเพลงรักที่แจ้งเกิดคุณฟอร์ดเนี่ยไปร้องตามงานต่างๆนะคะแม้แต่งานแต่งงานเพื่อนเนี่ยก็ยังร้องไม่ได้เลยเราลองไปฟังดูนะคะว่าคุณฟอร์ดจะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงค่ะปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงยังคงเกิดขึ้นกับศิลปินและค่ายเพลงอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดที่เป็นประเด็นดังก็คือเรื่องราวของนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำกับนักร้องสาวอ่ามชุติมาซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนก็มีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นกับฟอร์ดศพชัยถึง2ครั้งคือครั้งที่เขานำเพลงตนเองหยุดตรงนี้ที่เธอที่แต่งเองกับมือไปขับร้องในงานแต่งงานของเพื่อนสนิทรวมถึงคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงน้ำในตาของ RS ในคอนเสิร์ต Ford and Friend Concert 2012ซึ่ง Ford ก็ออกมาชี้แจงว่าทุกอย่างได้จบไปแล้วและครั้งนี้เอง Ford ได้เปิดใจกับทางทีมข่าว Nation TV ถึงความรู้สึกในตอนนั้นและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของเขารวมทั้งมุมมองเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งแนะนำให้ศิลปินศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเสียเปรียบทางค่ายเพลงหรือผู้ที่ไม่หวังดีได้แต่ความรู้สึกแวบแรกคือเสียใจครับก็จริงๆแล้วนักร้องก็คือ เขาเรียกว่าพวกเราเป็นสายอาร์ตสายศิลปะสายอะไรพวกนี้นะครับแล้วจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านบ้านเมืองหรือกฎหมายเนี่ยค่อนข้างไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักร้องทุกๆคนนะครับดูแลตัวเองแล้วก็น้องๆหรือพี่ๆที่แต่งเพลงทุกวันเนี่ยครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับว่าเราแต่งเพลงเสร็จแล้วปุ๊บเราจะจัดการไงกับมันต่อไปไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจแล้วก็สุดท้ายเราก็อาจจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากที่เราไปเซ็นกับเขานี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้อ่านเยอะๆเอากลับไปศึกษาดีๆแล้วก็ต่อรองกันให้เรียบร้อยว่าประมาณนี้ประมาณนี้จบแล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหาครับเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับฟอร์ดและหลังจากที่เกิดปัญหาละเมิดเพลงตนเองไปฟอร์ดก็ได้นำทุกเพลงไปขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยทุกอย่างอีกทั้งเขายังลุ้นว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะมีกฎหมายอะไรที่ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้หรือเปล่าบุกรวีบุกคำเนชั่นทีวีรายงาน